าดูการระบาดของไซเบอร์กันบ้างอันนี้เป็นภัยคุกคามไซเบอร์ก่อนหน้านี้พูดถึงวันอาคายไปแล้วนะคะล่าสุดนี้รัฐบาลทั่วโลกกำลังจับตาภัยคุกคามไซเบอร์รอบใหม่ใกล้จะมาถึงเพราะว่าล่าสุดมีกลุ่มแฮกเกอร์อย่าง Shadowbreaker ที่เขาออกมาขู่ค่ะว่าเตรียมจะปล่อยมัลแวร์รอบใหม่ซึ่งสามารถโจมตีทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ในหลายประเทศทั่วโลกได้ค่ะกลุ่ม Shadowbreaker ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ตอนนี้มีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไปขโมยเครื่องมือสอดแนมรวมถึงมัลแวร์อย่างวันอคายจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและเมื่อวานนี้ออกแถลงการผ่านออนไลน์บอกว่าตั้งแต่มิถุนายนนี้ก็คือเดือนหน้าเขาจะเริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับใครก็ตามที่พร้อมจะจ่ายเงินแลกกับการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับทางการค้าครั้งใหญ่ที่สุดในวงการเทคโนโลยีของโลกประกาศกล้าวแบบนี้เลยน่ากลัวน่ากังวลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้กลุ่มแฮกเกอร์ Shadowbreaker เนี่ยแหละค่ะก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เตรียมทำการเผยแพร่ข้อมูลรายเดือนแล้วอาจจะเสนอเครื่องมือในการเจาะเว็บเบราว์เซอร์เราเตอร์เครือข่ายโทรศัพท์รวมไปถึงเจาะระบบปฏิบัติการ Windows 10เวอร์ชันใหม่ด้วยและข้อมูลที่ขโมยมาจากธนาคารกลางหลายๆที่ทั่วโลกที่ใช้ระบบโอนเงินข้ามประเทศชื่อว่า SWIFT หรือแม้กระทั่งข้อมูลโครงการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่วันอาคายออกมานะคะหลายพื้นที่หลายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังอย่างทางสำนักงานตำรวจยุโรปหรือว่ายูโรโพเขาก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ว่าประเทศไหนอยู่เบื้องหลังการปล่อยมัลแวร์เรียกค่าถ่ายซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายแสนเครื่องทั่วโลกค่ะก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ออกมาบอกว่าวันอาคายที่ว่านี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือบางทีก็บอกว่าไปเชื่อมโยงกับในฝั่งของรัสเซียแต่ว่าผู้นำของรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงแน่ชัดนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณธนิการหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไซเบอร์ของเนเธอร์แลนด์ก็ออกมาพูดในที่ประชุมความปลอดภัยไซเบอร์ที่กรุงเฮกด้วยค่ะบอกว่าทุกประเทศสามารถเป็นผู้ก่อเหตุในโลกไซเบอร์ได้ทั้งหมดแต่ว่ามีเพียงไม่กี่รัฐที่เนเธอร์แลนด์กำลังจับตาดูอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างล่ะก็มีประเทศจีนรัสเซียอิหร่านรวมไปถึงเกาหลีเหนือด้วยก็ต้องรอดูนะคะว่าที่เขามาขู่เนี่ยจะจริงหรือเปล่าแต่รู้อย่างนี้ก็ต้องป้องกันกันไว้ด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันนะคะส่วนในฝั่งของภาครัฐเองรวมถึงบ้านเราเนี่ยก็มีแนวทางในการรับมืออยู่ด้วยเบื้องต้น